ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาประจำวันเสาร์ที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมมัสสวนะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ก็รายการธรรมทานวัดพุทธปัญญาก็เป็นวาระของอาตมาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาอาตมาได้บรรยายเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องพระอนาคามีอันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์หรือความเป็นไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราที่มีพระรูปหนึ่งได้ทำการเผยแผ่ธรรมเผยแผ่คำสอนตามแนวของท่านที่มีความเห็นว่าพระอนาคามีตลอดจนถึงพระอรหันต์แล้วก็ระบุไปด้วยนะว่าพระอรหันต์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หากว่ายังอยากกลับมาเกิดอีกก็กลับมาเกิดอีกได้ก็ทำให้มีนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ในนามของหน่วยงานองค์กรที่มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่ยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลักในการศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมก็ได้ออกมาเรียกร้องออกมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดในส่วนนั้น อาตมาก็เลยได้ดูข้อมูลที่คุณโยมส่งมาด้วยแล้วก็ไปตามดูด้วยก็ได้พูดไปได้ทำความเข้าใจไปในส่วนหนึ่งในครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีประเด็นตกค้างยังมีจุดที่มีความเห็นว่าควรที่เราชาวพุทธจะเข้าใจให้กระจ่างขึ้นหรือว่าให้ชัดขึ้นหรือข้อมูลส่วนที่ยังตกอยู่หล่นอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรรู้ในวันนั้นก็อาจจะมองในจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ประกอบกับเราอาตมาวันนั้นมีกิจที่จะไปฉันเช้าข้างนอกก็เลยรีบจบเลยจุดประเด็นบางประเด็นก็เลยตกหล่นไป ก็เลยวันนี้เห็นว่าควรจะได้นำมากล่าวเป็นภาคต่อหรือว่าเป็นการกล่าวเพิ่มกล่าวเติมนี้ก่อนที่จะกล่าวเพิ่มกล่าวเติมก็ขอย้อนข้อมูลไปหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับข่าวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าข่าวก่อนโน้นพูดไว้อย่างไรแล้วก็ได้มันมีความเป็นมายังไงจะต่อเติมในภาคนี้ยังไง ทีนี้เรื่องมันเกิดมาจากอย่างที่บอกไปว่ามีพระที่อ้างตัวว่าชื่อหลวงปู่พุทธสาวกหรือชื่อในนามที่เคยบวชเป็นสมณะอโศกว่าสมณะดาวดินชาวหินฟ้าแล้วก็เมื่อออกมาจากสำนักสันติอโศกก็มาตั้งชื่อตัวเอง
ตั้งชื่อตัวเองว่าเสถียรโพธิญาณ ณสัพพัญญูซึ่งอาตมาก็ได้ให้ความเห็นว่าถือว่าอาจหารกล้าในการที่จะเรียกตัวเองหรือว่าใช้ชื่อเกี่ยวกับตัวเองที่จะบอกว่าเทียบเท่าต้องบอกว่าเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะว่าสถานะของความเป็นสัพพัญญูนั้นเป็นสถานะของพระพุทธเจ้าเป็นคำอธิบายเป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้สิ่งทั้งปวงก็เมื่อท่านได้แยกตัวออกมาแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนทั่วไปเรียกตัวเองว่าหลวงปู่พุทธสาวกนะท่านก็ไปก่อตั้งสำนักพุทธธรรมนะที่แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะหรือว่าจังหวัดปริมณฑลก็ทำให้มีการเมื่อสอนออกมาเช่นนั้นมีความเห็นว่าพระอนาคามียังกลับมาเกิดอีกได้แล้วก็รวมไปถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังกลับมาเกิดอีกได้ก็เลยมีผู้รู้บัณฑิตออกมาทำความเข้าใจแถลงบอกชี้แจงแนวคำสอนตามแบบเถรวาทตามพระไตรปิฎกว่าเป็นมายังไงนี่เรื่องของในคราวในวิดีโอที่มีการแถลงการหรือว่าไปหาท่านที่สำนักพุทธธรรมแล้วก็มีผู้รู้นักวิชาการไปทำความเข้าใจไปสนทนาชี้แจงด้วยนั้น ก็จะเห็นว่าท่านนั้นมีการอ้างมีการอ้างถึงพระสูตรแล้วก็เรื่องราวในพระไตรปิฎกในบางส่วนอันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่ว่าทำไมพระอนาคามีจึงกลับมาเกิดอีกได้แล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าขั้นที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังกลับมาเกิดอีกได้ทีนี้เบื้องต้น ก่อนที่จะทำความเข้าใจในส่วนที่ว่านี้ก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพระอนาคามีแล้วก็ความเป็นพระอริยบุคคลโดยรวมเนี่ยทั้งหมดอย่างที่เรารู้กันว่าพระอริยบุคคลก็คือพระผู้พัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนแล้วก็เป็นอริยบุคคลคือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐมี4ระดับก็คือ1พระโสดาบัน2พระสกทาคามี3พระอนาคามี4พระอรหันต์พระโสดาบันนั้นผู้เป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน แล้วก็จะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ต่อสลับกับเทวดาไม่เกิน7ชาติส่วนพระอนาคะพระสกทาคามีนั้นก็เป็นผู้ที่จะกลับมาเกิดจากโลกมนุษย์นี้ได้อีกหรือว่ามีการเกิดอีกเพียง1ครั้งก็จะบรรลุนิพพานได้ส่วนพระอนาคามีก็เป็นพระที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่กลับมาเกิดจากโลกมนุษย์นี้อีกแล้วมีการเกิดแต่ว่าเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาส5ชั้นตั้งแต่ชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิทกาแล้วก็พระอรหันต์ขั้นที่4พระอริยบุคคลขั้นที่4พระอรหันต์ก็คือผู้ที่ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะว่าเป็นผู้ที่
บรรลุนิพพานสิ้นกิเลสแล้วพูดถึงนิพพานก็คือผู้ที่มีลักษณะเป็นอชาตังอจุติอจุตังอชาตังก็คือว่าไม่มีการเกิดอีกแล้วก็เลย ไม่กลับมาเกิดอีกไม่มีการเกิดอีกนี่ในส่วนของพระอริยบุคคลทั้ง4เนี่ยโดยเกณฑ์ทั่วไปในการวัดในการตัดสินในการประเมินว่าเป็นพระอริยบุคคลในระดับนั้นจะเป็นได้ยังไงหรือว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าท่านเหล่านั้นเป็นอริยบุคคลในขั้นนั้นๆโดยทั่วไปก็จะเอากิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์10นะกิเลสคือสังโยชน์10ประการนั้นมาตัดสินมาวัดนะกิเลสคือสังโยชน์10ประการหรือว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์นะกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้กับสังสารวัฏนะกับกิเลสนะก็มี10ประการนะก็1ก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนมีของตน2วิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยเพราะอย่างยิ่งก็คือความลังเลสงสัยในธรรมะความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยตัวที่3ก็คือศีลัพพัตตปรมาสก็หมายถึงการยึดถือยึดติดอยู่ในศีลและพรตอยู่ในศีลอยู่ในวัดที่ผิดมีความเชื่อว่าปฏิบัติศีลแบบนี้หรือว่าถือวัดแบบนี้จะทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าหรือว่าจะดีจะเป็นมงคลจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าศีลัพพัตตปรมาสก็คือปฏิบัติเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติกับศีลกับวัดโดยขาดความเข้าใจโดยถือตามๆกันมาข้อที่4 ก็คือกามราคะกามราคะก็คือความพอใจยินดีความกำหนัดอยู่ในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีตัวที่5สังโยชน์ตัวที่5ก็คือปฏิฆะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าพยาบาทปฏิฆะก็คือความขัดข้องความขุ่นเคืองใจคล้ายๆว่าเป็นอาการของความโกรธขั้นละเอียดเป็นกิเลสที่นอนเนื่องเป็นอสวะตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นตัวสำคัญเห็นเป็นตัวเล็กแต่เป็นตัวสำคัญก็คือเป็นสิ่งที่เป็นพวกกิเลสตระกูลโกรธตระกูลโกฏะตระกูลพยาบาทที่ละเอียดบางทีเราไปมองเป็นเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นของยากละยากต้องขจัดออกไปให้หมดขจัดยากนี่คือสังโยชน์ตัวที่5สังโยชน์ตัวที่6รูปราคะก็คือความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งในอารมณ์ที่มีเป็นรูปธรรมหรือว่าที่มีรูปร่างเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นกิเลสที่สูงขึ้นมาก็เป็นลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติ สมาธิปฏิบัติฌานที่ยังอาศัยยังพอใจอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์ใช้สิ่งที่ยังเป็นรูปธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิในการเจริญฌานก็เป็นความยินดีความพอใจในอารมณ์แบบนั้นอยู่ก็ยังถือว่าเป็นสังโยชน์อยู่ทีนี้ตัวที่7ก็คืออรูปราคะอรูปราคะก็คือความพอใจยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างในสิ่งที่เป็นนามเป็นอรูปก็คือเป็นนามแล้วก็จะมีพวก
ที่ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติฌานที่ใช้อารมณ์ที่ไม่มีรูปร่างไม่เป็นลักษณะเป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือเป็นอารมณ์ในการที่จะทำให้เกิดความพอใจยินดีหรือว่าเกิดความสมาธิเกิดสิ่งที่ปรารถนาก็จะมีคนที่พอใจยินดีในแบบนี้อยู่8ก็คือมานะสังโยชน์ตัวเรียกว่ามานะมานะก็คือความถือตัวถูตนความสำคัญตัวสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่โดยทั่วไปก็คือว่าดีกว่าเขาหรือว่าเสมอเขาหรือสำคัญว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยเป็นความถือตัวสำคัญตนสำคัญตัวไม่ว่าจะดีกว่าจะเสมอกันหรือจะต่ำกว่าหรือเร็วกว่าก็เป็นมานะนะอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่8ขั้นที่9สังโยชน์ตัวที่9ก็คืออุทธัจจะอุทธัจจะนี้เราได้ยินกันว่าเป็นเรื่องของนิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจะเป็นคำหนึ่งในเราเรียกว่าในนิวรณ์ห้าหรือไปเราก็แปลกันว่าคือความฟุ้งซ่านลำคาญอุทธัจจในที่นี้ก็คือความฟุ้งซ่านแม้ก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าอุทธัจจในกลายเป็นสังโยชน์ข้อที่9หรือว่าขั้นสูงขั้นละเอียดขึ้นไปที่จะต้องละเช่นกันในที่นี้อุทธัจจกุกกุจจะก็คงอุทธัจจในที่นี้ก็หมายถึง ความฟุ้งความรำคาญใจอันเกิดจากเขาเรียกว่าความฟุ้งในธรรมในที่นี้หมายถึงความฟุ้งของอารมณ์ในธรรมก็คือมีการปรุงไปในธรรมหรือว่าบางทีมันเป็นอุทธัจจมันเป็นความฟุ้งที่ของจิตใจที่มันยังประกอบด้วยความปรุงไปหรือว่าฟุ้งไปหรือว่าคิดเดือดร้อนใจไปเหมือนกับกรณีของพระอานนท์ที่ท่านเร่งทำความเพียรเร่งทำความเพียรแล้วก็ไม่บรรลุเสียทีอย่างที่เรารู้กันว่าในคราวที่จะทำสังฆทานครั้งแรกนั้นก็มีความคาดหวังว่าพระอานนท์นั้นจะเป็นหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์500รูปพระอานนท์รู้ตัวก็เร่งทำความเพียรอย่างยิ่งประกอบความเพียรพิจารณาประกอบความเพียรในการพิจารณาธรรมก็อาจจะหมายถึงว่าปรารภความเพียรมากไปหรือว่าความคิดฟุ้งในการปฏิบัติของตนว่าท่านก็มีความคิดมีความปรุงขึ้นมาอาจจะบอกว่ามีความฟุ้งขึ้นมาก็ได้บอกว่าเอ๊ะทำไมเราปรารภความเพียรเช่นนี้ขนาดนี้ขนาดหนักขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุเสียทีท่านก็เลยปล่อยวางเพื่อที่จะพักเสียหน่อยตามเหตุการณ์ท่านก็เอนกายลงไปเพื่อที่จะพักในระหว่างที่เป็นอิริยาบถยืนนั่งกับนอนจนเป็นนั่งกับนอนเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานหรือว่าเกิดการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในส่วนนั้นอาจจะหมายถึงเป็นท่านละวางละวางเรื่องของอุทธัจจคือความฟุ้งในด้านความคิดอันเกิดมาจากความเพียรมากไปก็คงจะหมายถึงอุทธัจจในสังโยชน์ในกิเลสในขั้นละเอียดในขั้นที่9นี้สุดท้ายก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้จริงความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ4หรือว่าโดยรวมก็คือความไม่รู้แจ้งในธรรมอันนี้คือสังโยชน์10ประการที่เป็นตัววัดที่เป็นตัววัดเกี่ยวกับความเป็นพระอริยบุคคลในสี่ระดับเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนั้นละสังโยช
สามข้อแรกได้ก็คือว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรมาสได้อันนี้คือเป็นจะทำให้เป็นทาระได้คือจะทำให้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันต้องไม่มีความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนไม่อวดตัวไม่อวดตนไม่สำคัญตนแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในบุญในบาปในธรรมะในทางกุศลหรือว่าในทางพระรัตนตรัยในการปฏิบัติแล้วก็มีความเข้าใจในการปฏิบัติสิ่งต่างๆในศีลในข้อปฏิบัติในวัดนั้นถูกต้องอย่างถูกต้องไม่ปฏิบัติแบบงมงายก็เรียกว่าพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสได้พระอริยบุคคลขั้นสักทาคามีก็จะละกิเลสสามข้อสังโยชน์สามข้อแรกได้รวมทั้งทำราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงเบาบางลงอย่างละไม่หมดแต่ว่าทำให้มีความเจือจางมีความเบาบางก็จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นสักทาคามีหรือสกิทาคามีและสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกับทั้งทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางส่วนพระอนาคามีนั้นเป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น5ตัวก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะและปฏิฆะกามราคะก็คือความกำหนัดพอใจยินดีในกามหรือว่าในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเรียกว่ากามเนี่ยท่านก็ละได้ละเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ละปฏิฆะคือละความโกรธหมดความโกรธปฏิฆะนี่เป็นกิเลสขั้นละเอียดขั้นเขาเรียกว่าขั้นพยาบาทขั้นความโกรธความผูกโกรธอะไรพวกนี้หมดไปไม่มีความโกรธไม่เพราะว่าแม้กระทั่งกิเลสตัวละเอียดคือขั้นปฏิฆะความขุ่นเคืองใจความขัดข้องใจนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ลื้อถอนเสียได้กำจัดเสียได้ก็จึงไม่โกรธอีกเลยอันนี้คือพระอนาคามีและตรงนี้จึงทำให้มีความโยงใยกันเกี่ยวกับความเป็นไปของพระอนาคามีความเป็นพระอนาคามีว่าทำไมท่านจึงไม่เป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดตามคำศัพท์ของท่านเพราะว่าพระอนาคามีตามคำศัพท์ตามคุณลักษณะตามคำศัพท์นี้หมายถึงว่าผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอย่างโลกมนุษย์อีกต่อไปนะอย่างที่ได้วิเคราะห์ไว้ว่าอนาคามีมาจากนะกับอาคามีแปลงนะเป็นอนะบวกกับอาคามีเป็นอนาคามีแปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วก็ท่านไปเกิดในพรหมสุทธาวาสก็ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์นะผู้บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์5ชั้นก็คืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิทกานะเนื่องจากว่าท่านนั้นละกามราคะคือความพอใจยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจความกำหนัดยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนี้อันเป็นลักษณะของสัตว์หรือว่าของสภาพจิตที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องพวกนี้ยังเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจหรือว่าเกี่ยวข้องอยู่กับกามเขาจัดเป็นภพหรือว่าเขาใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเขาเรียกว่ากามาวจรภูมินะกามาวจรภพถ้าหากว่าผู้ที่ยังละราคะหรือว่ากามราคะไม่ได้เนี่ยก็ยังมาเวียนวนอยู่กับภพภูมิที่เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจที่เรียกว่ากามาวจรภพกามาวจรภูมิเขาหมายถึงพวกพวกอบายพวกมนุษย์พวกเทวดานะพวกเทวดาพวกนี้ก็เป็น
หมายถึงว่าภพภูมิที่เรียกว่ากามาวจรภพกามาวจรภูมิสำหรับที่จะกลับมาหรือว่าเทพเหล่าที่จะเวียนว่ายตายเกิดเวียนมาสู่ภพภูมิแบบนี้แต่ว่าพระอนาคามีนั้นท่านไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าท่านนั้นละกามราคะละความพอใจยินดีในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนี้ได้ดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกเนี่ยไม่ควรกลับมาเกิดอีกหรือมีธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดไว้ในอานาปานสตินะว่าเป็นพระอนาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วการเกิดของท่านนั้นเป็นการเกิดแบบโอปปาติกะโอปปาติกะก็คือผุดเกิดนะผุดเกิดเป็นสภาวะเป็นขั้นนั้นๆ นะเป็นสภาวะเป็นพรหมเป็นเทวดาในที่นี้หมายถึงว่าที่ว่าใช้คำว่าเทวดาเนี่ยบางคราวนะฮะพรหมโลกนะขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเกิดเป็นเทพนะเกิดในเทวโลกบางคราวก็เรียกเป็นศัพท์เฉพาะเป็นทางการของตัวเองว่าเป็นในพรหมโลกดังนั้นพรหมโลกกับเทวโลกในบางเทวดาในบางคราวนี่ก็คือเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้นะอินิพระอนาคามีนั้นจะผุดเกิดคือเกิดเป็นภพภูมินั้นๆเกิดเป็นภาวะนั้นๆเลยไม่ผ่านการถือกำเนิดนะไม่ผ่านการเกิดมันในและเงื่อพูดติดพันในแง่ของการเกิดนั้นมันก็มีการกำเนิดนะมันมีขันธชะเกิดในครรภ์ใช่ไหมเกิดจากท้องท้องแม่ท้องมารดาขันธชะสังเสทชะเกิดในสิ่งสกปรกนะอันทชะเกิดในไข่เกิดจากไข่นะสังเสทชะเกิดจากสิ่งสกปรกนะเกิดจากน้ำคำน้ำไคร้ต่างๆแล้วก็โอปปาติกะก็คือการผุดเกิดขึ้นนะพระอนาคามีนั้นต้องเป็นอยู่ในภพภูมิอยู่ในภาวะของการกำเนิดการเกิดแบบโอปปาติกะถ้าจะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นะมันก็จะต้องมาเกิดถ้าไม่เป็นทั่วไปครับเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องผ่านการเกิดแบบขันธชะก็คือเกิดในครรภ์เพราะว่าการเกิดในครรภ์นั้นมันก็ยังจะต้องอาศัยองค์ประกอบนะองค์ประกอบของฝ่ายมารดากับบิดาฝ่ายมารดากับบิดานี้จะต้องมีความพอใจยินดีในอารมณ์ในสัมผัสในการกระทำที่น่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีที่เรียกว่าก็คือยังยินดีในกามเพราะยังอยู่ร่วมกันหรือภาษาทางการเนี่ยภาษาที่เขาใช้อย่างนี้เขาเรียกว่ายังเสพคุ้นยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามยังเสพกามอยู่นะดังนั้นนี่ ถ้าท่านกลับมาท่านก็ต้องมาเกิดเป็นท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อาจจะต้องมาเกิดผ่านของผ่านการเกิดแบบคันธชะคือเกิดจากคันแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการที่ว่าจะต้องพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจที่เรียกว่ากามดังนั้นมันก็ไม่ตรงกันไม่แมทกันกับสภาวะธรรมที่ท่านบรรลุที่ท่านเป็นเพราะว่าท่านละกามราคะละกิเลสท่านนี้ได้ไม่มีแล้วนี่ท่านก็ต้องไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเลยเราจะไปอ้างว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของความมีกามราคะของพ่อของแม่แต่กระนั้นนี่เราก็ต้องเข้าใจว่าท่านก็ต้องไม่เป็นเหตุไม่เกี่ยวข้องกับเหตุของการเกิดแบบที่มันจะพัวพันเกี่ยวกับกามราคะนี้มันต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบนั้นดังนั้นเนี่ย ท่านไม่มีความกำหนัดพอใจยินดีในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจที่เรียกว่ากามแล้วท่านก็เลยมีการเกิดแบบผุดเกิดเป็นอุปปาติกะไม่เป็นการเกิดแบบขันธชะเกิดจากท้องพ่อท้องเกิดจากท้องแม่นี่ก็จึงไม่ควรกลับมาเกี่ยวข้องกับกามราคะเ
เพราะท่านละได้แล้วจึงไม่เป็นธรรมดาว่าท่านไม่กลับมาเกิดบนอย่างโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปนะอันนี้ ก็ในส่วนของพระอนาคามีก็จะละสังโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกก็เรียกว่าละสังโยชน์ได้5ตัวก็คือสักกายทิฏฐิ1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรมัตถ์4กามราคะ5ปฏิฆะสังโยชน์5ประการนี้เขาเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำนะในบรรดาสังโยชน์10เขาจัดเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูง5ข้อแรกมันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำพระอนาคามีนี้ละได้หมดนะส่วนต่อไปนะก็คือรูปราคะความพอใจยินดีในอารมณ์ในสิ่งที่เป็นรูปในภาวะที่เป็นรูปมีรูปร่างอรูปราคะความพอใจยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นรูปร่างไม่เป็นรูปธรรมพอใจในสิ่งที่เป็นนามรวมไปถึงมานะความถือตัวถูตนว่าดีว่าเสมอว่าต่ำกว่าแย่กว่าเขาหรืออุทธัจจะความฟุ้งไปในธรรมความฟุ้งความปรุงที่ไม่น่าปรุงความฟุ้งที่ไม่น่าฟุ้งในทางสภาวะธรรมในสภาวะจิตแล้วก็อวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งในธรรมความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่หรือว่าในธรรมโดยรวมเนี่ยกิเลสสังโยชน์ห้าข้อหลังนี้เราเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องปลายหรือว่าเบื้องสูงก็เป็นหน้าที่ของพระอรหันต์ที่จะกำจัดถ้าพระอรหันต์กำจัดได้ทั้งหมดอย่างนี้ก็คือกำจัดสังโยชน์ได้ทั้ง10ประการเนี่ยทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อแรกแล้วก็สังโยชน์เบื้องปลายอีก5ข้อเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระอรหันต์นะคือเป็นผู้ที่หมดกิเลสหมดกิเลสแล้วก็ไม่มีเชื้อของการเกิดอีกต่อไปนะเพราะว่าเหตุปัจจัยหรือว่าเชื้อที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีการปรุงการเกิดนี่เป็นการปรุงเนี่ยมันไม่มีดังนั้นผู้ที่ละสังโยชน์ได้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ถึงนิพพานแล้วถึงนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะของพระนิพพานในส่วนหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่ามีคำอธิบายหรือว่าคำขยายคำหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิสังขารนะหรือว่าอสังขาตังอสังขารหรือว่าวิสังขารแปลว่าไม่มีสิ่งที่มาปรุงนะไม่มีสิ่งที่มาปรุงไม่มีการปรุงไม่มีการประกอบอีกต่อไปดังนั้นกรณีที่หลวงปู่พุทธสาวกอ้างว่าพระอรหันต์ก็กลับมาเกิดอีกได้สิมันก็ไม่ตรงกันกลับมาเกิดอีกได้ถ้าท่านปรารถนาความจริงท่านใช้คำว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าพระคีณาสพผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ตามเป็นพระเจ้าก็ตามเนี่ยท่านบอกว่ามีสองแบบก็คือถ้าถึงนิพพานถ้าบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะนิพพานดับไปเลยหมดเชื้อดับไปเลยก็ได้หรือถ้ามียังถ้าจิตยังเกื้อกูลยังมีความเกื้อกูลอยากจะอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์อยู่นะก็สามารถที่จะตั้งเจตนากลับมาเกิดกลับมาเกิดอีกแนวคิดตรงนี้ อาตมาก็ได้ยินได้รับทราบจากคราวหนึ่งที่ไปร่วมการปฏิบัติของเขาเรียกว่าของนักบวชจากหมู่บ้านพรหมนะสายของท่านอาจารย์ติณฑันหลวงปู่ติณฑันมีคราวหนึ่งที่เขาจัดที่อำเภอสันกำแพงนะก็อาตมาได้ไปร่วมแล้วก็มีสมณะอโศก
จะเรียกว่าพระจักอโศกสันติอโศกเนี่ยมาร่วมด้วยมีช่วงหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องความคิดความเข้าใจทางธรรมกันหรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักการในทางพุทธศาสนาก็มีสมณะชาวอโศกพระชาวอโศกเนี่ยได้แบ่งปันความคิดว่าในสำนักสันติอโศกตามแบบของท่านพ่อโพธิลักษ์สมณะโพธิลักษ์ได้สอนกันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ถึงนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มีสองไตรยะมีสองแบบระหว่างนั้นหนึ่งก็คือเข้าสู่นิพพานนิพพานหรือปรินิพพานไปเลยดับไปเลยก็เป็นส่วนหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือถ้ามีเจตนาอยากกลับมาโปรดเพื่อนมนุษย์โปรดสรรพสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสรรพสัตว์อยู่นี่ก็ตั้งเจตนามาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ได้ท่านสมณะจากสันติอโศกนะก็ได้ให้ความเห็นอย่างนี้ก็เลยมีความคิดเห็นว่าทางสำนักสันติอโศกเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจที่แปลกที่ผิดไปจากแบบเถรวาทดั้งเดิมไม่รู้ว่าจะเป็นการได้ทิฏฐิได้ความเข้าใจมาอย่างไรแต่เขาก็มีความเข้าใจมีความคิดเห็นดังนั้นทีนี้ท่านหลวงปู่พุทธสาวกอันเป็นที่มาของเรื่องราวที่ว่าจะต้องมาชี้แจงจะต้องมาทำความเข้าใจกันเรื่องเกี่ยวกับพระอนาคามีพระอรหันต์ที่ท่านสอนว่าพระอนาคามีก็ตามพระอรหันต์ก็ตามสามารถกลับมาเกิดอีกเนี่ยก็เข้าใจว่าท่านได้อิทธิพลทางความคิดจากสำนักสันติอโศกนี้เนื่องจากว่าท่านเคยไปบวชเป็นพระมหานิกายทั่วไปแบบเดิมของเมืองไทยแล้วก็ท่านไปบวชใหม่ในสำนักสันติอโศกศึกษาอยู่หลายปีแล้วก็ออกมาเป็นอิสระนะอิสระก็คือไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ไทยไม่ขึ้นอยู่กับสำนักสันติอโศกแต่ว่าเราก็ไม่ขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทยขึ้นตรงต่อพระธรรมวินัยโดยตรงว่าอย่างนั้นอย่างที่ได้พูดไปก็เป็นการทำ อยู่อย่างอิสระเกินไปทีนี้ก็คือว่าไม่เป็นไปตามแบบของพระไทยที่เรามีพัฒนาการเป็นมาว่าเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมีการปกครองโดยพระธรรมวินัยเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเพื่อที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยได้ดีเราก็หรือการเป็นอยู่ในยุคเขาเรียกว่าในยุคใหม่หรือว่าในยุคที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีองค์กรคณะสงฆ์ได้ตั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นมาปกครองหรือว่าช่วยเสริมช่วยดูแลควบคุมความเป็นอยู่ความเป็นไปของพระสงฆ์อีกทีแล้วว่าหลวงปู่พุทธสาวกที่ว่าเนี่ยท่านประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงคืนใบสุทธิคืนอะไรทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิสระมากไปแล้วก็ไม่อยู่ในล่องในรอยในกรอบในแบบพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบไทยการที่ท่านมีความคิดอย่างที่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าที่ท่านมีความคิดว่าพระอนาคามีอรหันต์กลับมาเกิดได้อีกถ้าอยากจะเกิดเนี่ยก็คงจะได้อิทธิพลทางความคิดมาจากสำนักสันติอโศกนี้เนื่องจากท่านเคยไปบวชก็เอาความคิดนี้มาและประกอบในส่วนหนึ่งนั้นตามที่ทางผู้รู้ทางองค์กรทางพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบไทยเราเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะปรับทิฏฐิในส่วนนี้ก็ทำให้ได้มีความเข้าใจไปอีกส่วนหนึ่งนะว่าการที่ท่านอย่างที่บอกว่ามีบางคลิปนี่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังกลับมาเกิดอีกได้ถ้าท่านปรารถนานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านมองหรือว่าท่านพิจารณาในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้า เป็นพระโพธิสัตว์โดยที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้า
ในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีคือพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีเป็นเวลาเนิ่นนานเพื่อที่จะทำบารมีให้เต็มรอบนะเพื่อที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยท่านไปอ่านไปศึกษาดูท่านก็มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าขั้นสูงก็คืออาจจะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์มาแล้วก็อย่างที่ได้บอกว่าท่านใช้ตรรกะในส่วนหนึ่งว่าการที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเคยบรรลุธรรมในส่วนนั้นมาแล้วเป็นพระอริยบุคคลนั้นมาแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าท่านไม่บรรลุมาก่อนเนี่ยท่านจะมาสอนคนให้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้อย่างไรโดยที่ท่านยกตรรกะว่าเหมือนกับว่าคุณจบปฐมคุณจบอนุบาลจบปฐมหรือจบมัธยมเนี่ยคุณจะมาสอนด็อกเตอร์ได้ยังไงถ้าไม่จบด็อกเตอร์การที่คุณจะสอนด็อกเตอร์ได้คุณก็ต้องจบด็อกเตอร์ท่านใช้ตรรกะเทียบเคียงอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะต้องมาสอนให้คนให้เป็นพระอรหันต์ท่านก็จะต้องเป็นพระอรหันต์มาก่อนว่าอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยท่านก็เคยต้องบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะกลับแล้วก็เวียนบำเพ็ญบารมีไปด้วยจนบารมีเต็มแล้วก็เกิดมาเป็นตรัสรู้เป็นเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะก็อย่างที่อาตมาที่ได้อธิบายไปว่าตรรกะที่เป็นตรรกะเขาเรียกว่าตรรกะวิบัติดูจะสมเหตุสมผลแต่มันไม่เป็นจริงตรรกะที่ถูกต้องต้องเป็นตรรกะที่สมเหตุสมผลและเป็นจริงด้วยก็มันมีลักษณะของความเป็นตรรกะแนวศาสตร์ของตรรกะอยู่ว่าตรรกะที่ยังยอมรับไม่ได้ยังไม่ถูกต้องก็คือดูเหมือนฟังดูเป็นสมเหตุสมผลตามตรรกะแต่ว่ามันไม่จริงไม่ถูกต้องก็เป็นอันใช้ไม่ได้ความเป็นจริงแล้วถ้าพิจารณาในแง่หนึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะทำความเข้าใจได้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรอกนะเหมือนแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อใช้เหตุผลใช้ตรรกะว่าถ้าท่านไม่บรรลุแล้วเนี่ยท่านจะมาสอนคนท่านจะมีความรู้แล้วก็ท่านจะสอนคนให้เป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ได้อย่างไรอันนี้นี่ก็สามารถแก้ได้แสดงว่าหลวงพ่อมองไม่ครบถ้วนหลวงพ่อพุทธสาวกนี่มองไม่สมบูรณ์มองไม่ครบถ้วนนะความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นแล้วก็โดยความเป็นไปเป็นจริงคือท่านไม่เคยนะท่านไม่เคยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ท่านจะบำเพ็ญบารมีใช้เวลานานๆบำเพ็ญบารมีไม่ได้เพราะว่าท่านก็กลับมาเกิดเพียงได้อีก7ชาติถ้าเอาการอายุไขของมนุษย์เป็นเกณฑ์ก็คือไม่เกิน700ปีอย่างที่ได้บอกไปเมื่อครั้งก่อนนะถ้าเป็นพระสักระคามีก็เกิดกลับมาเกิดอีกได้คราวเดียวก็แค่กลับมาเกิดได้อีก100ปีชาติหนึ่งก็แค่100ปีถ้าเอาอายุไขมนุษย์เป็นเกณฑ์ถ้าพระอนาคามีเนี่ยก็ไม่กลับมาเกิดอะไรอีกแล้วแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลในส่วนนั้นด้วยนะแล้วก็ในส่วนของ การที่ความคิดดับไปใช่เลยว่าจะชี้แจงในจุดนี้ก็คืออันคือในจุดที่ว่าแล้วกลับมาละคิดได้ละในประเด็นที่ว่า ไม่จำเป็นต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนะก็ความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรลุได้เพราะบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็จะคือพัฒนาตนเองไปตามขั้นตามตอนแล้วก็นิพพานไปเลยแล้วไม่สามารถจะกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นจึงไม่โดยธรรมชาติแล้วท่านไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแต่การที่ท่านถ้าจะหักล้างหรือทำความเข้าใจว่าทำไมถ้าไม่เป็นพระอรหันต์มาก่อนเนี่ยทำไมจึงจะมาสอนให้คนเป็นพระอรหันต์ได้หรือทำไมที่จะบอกว่าถ้า
ไม่เป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นมาก็จะไม่มีความรู้ในส่วนนั้นจะมาสอนคนให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็พิจารณาได้ทำความเข้าใจได้ก็คือการที่ท่านเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนี้นะก็ในการออกบวชด้วยการแสวงหาธรรมแสวงหาทานแสวงหาการตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุนะในคราวนั้นแหละในคราวในวันวิสาขบูชานั่นนะท่านก็ได้บรรลุพระอริยบุคคลครบทั้งสี่ครบทั้งสี่ท่านได้ตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือได้ทำความเข้าใจเรื่องนิพพานหรือว่าได้ตรัสรู้นิพพานเพราะการตรัสรู้นั้นมันเกี่ยวข้องกับนิพพานมีเกิดการตรัสรู้แล้วก็คือได้นิพพานดังนั้นนิพพานก็คือเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นท่านก็เป็นทั้งได้ความรู้ทั้งเรื่องของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ในวันที่ท่านตรัสรู้นั่นแหละเพราะว่าการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันต์ได้มันก็จะต้องผ่านมันต้องเข้าใจขั้นต้นขั้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ดังนั้นเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาสอนคนมาสอนคนได้การที่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าหากชาติก่อนๆโน้นเนี่ยท่านไม่เคยบรรลุมาก่อนเนี่ยท่านจะเอาความรู้จากที่ไหนมาสอนให้คนเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นๆก็นี่แหละเอาความรู้ในชาติปัจจุบันชาติสุดท้ายเนี่ยที่ท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้พิจารณาธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติของท่านจนตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นหัวหน้าพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียกกับยกสถานะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยท่านก็มีความรู้ในส่วนนั้นหลังจากนั้นท่านจึงสอนท่านหนึ่งสอนท่านก็เลยมีความรู้เพราะว่าท่านได้ศึกษาในชาตินี้อันนั้นตรงนี้ก็ต้องหักล้างได้จากความคิดที่หลวงปู่บอกว่าถ้าท่านไม่เคยบรรลุพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วกลับมาเกิดเนี่ยถ้าจะเอาความรู้ตรงไหนก็แสดงเป็นอันว่าหักล้างไปได้ในส่วนนี้นะข้อความที่ว่าพระอนาคามีพระอรหันต์พระกินสมรุปพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกลับมาเกิดได้อีกนั้นเนี่ย ถ้าตามที่รับฟังจากข้อมูลของที่หลวงพ่อชี้แจงหรือว่าน่าจะเป็นที่มาของความคิดของท่านเนี่ยท่านกล่าวถึงมีหลักๆอยู่สองส่วนนะที่รับทราบหนึ่งคือท่านได้พูดถึงยมกสูตรนะที่กรณีที่กลุ่มนักวิชาการไปคุยกับท่านนั้นท่านบอกท่านก็กล่าวถึงว่าเนี่ยได้อ้างถึงได้กล่าวถึงได้ศึกษายมกสูตรหรือเปล่านะยมกสูตรนั้นเนื่องจากเวลาน้อยก็ขอกระชับก็คือเป็นสูตรที่พระสารีบุตรนะท่านปรับทิฏฐินะปรับทิฏฐิของพระยมกะที่มีความเห็นผิดพระยมกะนั้นมีความเห็นผิดว่าตัวเองนั้นน่ะได้ฟังได้ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าพระขีณาสพคือพระผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยขาดศูนย์นะไม่กลับมาเกิดอีกขาดศูนย์ศูนย์ไปเลยความคิดที่ว่าขาดศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันมีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หลักๆอยู่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเห็นว่ายั่งยืนเป็นเห็นเป็นสัสตทิฏฐิคือไม่มีการดับศูนย์ไม่มีการขาดศูนย์เกิดอยู่ล่ำไปเกิดอยู่ตลอดไปเป็นอยู่มีอยู่ตลอดเป็นยั่งยืนอันนี้เขาเรียกว่าสัสตทิฏฐิพุทธเจ้าก็บอกว่าผิดเป็นทิฏฐิที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะก็อันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเห็นว่าถ้าหากว่าถึงที่สุดได้บรรลุธรรมอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นว่าดับไปหมดไปศูนย์ไปเรียกว่าดับศูนย์ศูนย์สิ้นไปหมดไปไม่มีอะไรเลยตรงนี้ขาดเขาเรียกว่าใช้คำว่าขาดศูนย์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันการจะหมดการจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ตลอดไป
มีอยู่ตลอดไปหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้กับทางพุทธศาสนาเพราะว่าจะมีอยู่ตลอดไม่ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยไม่มีอยู่มันก็ไม่มีอยู่นะถ้ามีเหตุปัจจัยที่จะต้องดับสนิทมันก็ดับสนิทแต่ไม่ใช่เป็นดับสนิทแบบขาดศูนย์หมดสิ้นแบบศูนย์สิ้นมันเป็นดับตามสภาวะของมันตามธรรมดาตามเฉพาะทางมีลักษณะของมันทีนี้ในพระสูตรนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลวงพ่อพุทธหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยไปตีความไม่ตรงตีความไม่ตรงในที่นี้ท่านไปตีความหรือใช้ตรรกะที่บอกว่าเมื่อพระยมกะเห็นว่าพระคีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วขาดศูนย์เนี่ยเป็นความเห็นผิดก็แสดงว่าท่านนั้นไม่ขาดศูนย์ก็คือกลับมาเกิดอีกได้ท่านก็เลยตีความว่าดังนั้นเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยก็เลยจึงกลับมาเกิดอีกได้เพราะว่าการเห็นว่า พระอรหันต์ไม่เกิดอีกซึ่งท่านไปตีความว่ามันขาดสูตรท่านไปตีความเชื่อมโยงกับยมกสูตรที่มีพระยมกะเนี่ยมีความเห็นว่าพระคีณาสพพระอรหันต์เนี่ยดับหรือว่าตายแล้วเนี่ยขาดสูญไปเลยสูญสิ้นหมดสิ้นขาดสูญไปเลยเนี่ยก็เมื่อมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดความเห็นที่ถูกก็แสดงว่าไม่ขาดสูญก็คือกลับมาเกิดอีกได้กลับมาได้ท่านก็คงจะตีความตรงนี้นะฮะจึงบอกไปอย่างนั้นหรือว่าสอนไปอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งนั้นการที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยกลับมาเกิดอีกนะหรือว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดอีกได้เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าขั้นสูงคือพระอรหันต์มาแล้วนะนอกจากท่านที่จะใช้ตรรกะเพราะว่าดังนั้นท่านจึงสามารถจะมาสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ได้ตรงนี้นี่ตามที่ นักวิชาการสอบถามแล้วก็ตัวท่านเองชี้แจงนะท่านบอกว่าท่านไปอ้างถึงในคราวที่พระพุทธเจ้าสวยชาติเป็นสุเมธาดาบสหรือสมัยที่เป็นพระบริษัทพระชาติเป็นสุเมธาดาบสที่ท่านออกบวชบำเพ็ญบารมีโดยการออกบวชเป็นนักบวชนั่นแหละมีคำหนึ่งที่บรรยายถึงคุณลักษณะของท่านสุเมธาดาบสว่าท่านสุเมธาดาบสที่เป็นพูดถึงฝั่งแห่งอภิญญาอภิญญาคือความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งยอดมีอยู่คือมันเป็นอภิญญาถ้าพูดถึงมันมีอภิญญา5กับอภิญญา6อภิญญาก็มี1อิทธิวิธีคือมีความรู้ที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้2ทิพโสตะมีความรู้อย่างยิ่งยวดที่จะเฉพาะอย่างนี้คือความรู้ชัดความรู้แจ้งทางหูเนี่ยที่ยิ่งยวดที่สามารถได้ยินเสียงได้ยินเสียงทิพย์ได้ยินเสียงที่คนอื่นมนุษย์ธรรมดาไม่เคยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินสามเจโตปริยญาณคือมีความรู้ยิ่งยวดที่จะกำหนดรู้ใจผู้อื่นสี่บุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกนึกชาติมีความรู้ยิ่งในการที่จะทำให้เกิดการระลึกนึกชาติตัวเองได้ห้าทิพจักขุคือมีความรู้อย่างยิ่งยวดที่จะเห็นการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทิพโสตะหรืออย่างนี้หนึ่งเรียกว่าจตูปปาตยานนะก็อันนี้เรียกว่าอภิญญาห้าอภิญญาห้านี้เป็นโลกิยะอภิญญานะถ้าหากว่าเป็นโลกุตระอภิญญาเนี่ยมันจะต้องได้อภิญญาข้อที่6ก็คืออาสวัคคายานอภิญญาข้อที่6คืออาสวัคคายานก็คือว่าความรู้ที่จะทำให้ขจัดกิเลสอาสวะออกไปหมดเสียได้ดังนั้นนี่อภิญญาจึงมี2แบบก็คืออภิญญาโลกิยะขั้นโลกิยะก็มีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ทิพโสตะมีหูทิพย์บุเพนิวาสเจโตปริยญาณดักทายใจรู้ใจผู้อื่นได้แล้วก็ บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้รวมไปถึงทิพจักขุก็คือตาทิพย์เนี่ยยังเป็นขั้นโลกิยะอยู่ยังเสื่อมได้เหมือนพระเทวทัตเนี่ยก็เคยได้อภิญญาในขั้นนี้นะขั้นโลกิยะนี้ก็สามารถที่จะ
แปลงฤทธิ์แสดงฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ย ไปหลอกล่อพระเจ้าอาชาติศัตรูให้เชื่อให้ฆ่าพ่อเพื่อที่จะขึ้นปกครองเป็นพระราชาแล้วก็ตัวเองจะรอบปงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระเจ้าแทนเนี่ยก็เสื่อมได้นะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือโลกิยะอภินโลกุตระอภิญญาก็คืออภิญญาที่ขั้นโลกุตระนี่รวมข้อที่6ก็คืออาสวัคยญาณคือความรู้ที่จะทำให้การทำลายกิเลสทำลายอาสวะให้หมดสิ้นได้เนี่ยทีนี้ในส่วนของท่านสุเมธดาบทเนี่ยท่านก็เป็นนักออกบวชบำเพ็ญพจน์เป็นนักบวชเป็นดาบทเนี่ยท่านก็ได้อภิญญาได้อภิญญาแล้วมันมีคำศัพท์ที่เขาใช้คำที่ทำเป็นเหตุทำให้หลวงพ่อเนี่ยตีความผิดก็คือเขาใช้คำว่าท่านสุเมธดาบทนี่ถึงฝั่งแห่งอภิญญานะถึงฝั่งแห่งอภิญญานี้ถ้าไปตีความว่าฝั่งแห่งอภิญญาก็คือว่าถึงที่สุดแห่งอภิญญาถึงที่สุดแห่งอภิญญาอภิญญามันสูงสุดมันมี6ก็แสดงว่าถึงอภิญญาข้อที่6ก็คืออาสวัคยญาณก็คือญาณที่ทำลายกิเลสอาสวะได้ก็แสดงว่าทำลายกิเลสได้ก็เป็นพระแสดงว่าเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเมื่อคราวที่เป็นสุเมธดาบททำลายกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ได้แล้วยังกลับมาเกิดยังไปบำเพ็ญบารมีต่อไปแล้วกลับมาเกิดอีกก็แสดงว่าพระอรหันต์กลับมาเกิดอีกได้หลวงพ่อเข้าใจไปอย่างนั้นแต่คำว่า ถึงฝั่งของอภิญญานั้นก็มีการมีความหมายหรือมีคำอธิบายว่าฝั่งแห่งอภิญญานี้คืออภิญญาขั้นโลกิยะก็คือสูงสุดถึงแค่ทิพจักขุคือตาทิพหรือว่าจุตูปปาตญาณนะมีแค่5ตัวได้แค่5อย่างไม่ถึงขั้นที่6นะเพราะว่ายังเป็นโลกิยะอภิญญาดังนั้นคำที่บอกว่าถึงฝั่งแห่งอภิญญานั่นก็คือถึงฝั่งถึงอภิญญาขั้นสูงของโลกิยะระดับโลกิยะก็คือได้อิทธิวิธีทิพโสตะเจโตปริยญาณภูเพนิวาสานุสติญาณและก็ทิพจักขุถึงแค่นี้นะยังไม่ได้ถึงขั้นที่6ขั้นโลกุตระนะดังนั้นนี่ก็จึงไม่ได้หมายถึงว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลด้วยในสมัยที่เป็นท่านเป็นสุเมธดาบสหรือการที่ได้อภิญญาถึงฝั่งของอภิญญาขั้นโลกิยะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับเป็นตัวกำหนดว่าผู้ที่ได้อภิญญาต้องเป็นพระอริยบุคคลไม่ใช่เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเนี่ยยังไม่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยก็สามารถมีอภิญญา5อภิญญาขั้นโลกิยะนี้ได้เหมือนพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตก็เป็นพระปุถุชนที่มีฤทธิ์เพราะว่าได้อภิญญาเพราะว่าปฏิบัติสมาธินะในขั้นนะที่จะทำให้ถึงระดับที่จะทำให้ได้อภิญญาได้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลนะดังนั้นหลวงพ่อหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยก็จึงมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดในส่วนนี้นะก็ผู้รู้ท่านก็อธิบายแล้วล่ะมีคลิปมีอะไรแม้กระทั่งว่าผู้ที่ศึกษาอุบาสิกาที่ศึกษาพระไตรปิฎกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไปศึกษาพระไตรปิฎกเขาไปอ่านเขาก็ยังมีความเข้าใจนะท่านก็อุบาสิกาท่านก็ตอบโต้ไม่ตอบโต้คือชี้แจงชี้แจงว่าท่านเห็นผิดยังไงท่านศึกษาไม่รอบด้านไม่ครบถ้วนศึกษาอย่างน้อยก็เลยเข้าใจผิดตรงในส่วนนี้นะอันนี้คือความเข้าใจในส่วนของเรื่องการเป็นพระอนาคามีการเป็นพระอรหันต์ที่จะกลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดอันนี้ก็ที่ของหลวงพ่อเฉพาะนี้ก็คือของหลวงพ่อหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยที่มีความผิดเพี้ยนไปก็เพราะว่าเข้าใจไม่ถูกศึกษาไม่ถูกศึกษาไม่ครบถ้วนนั่นเองจริงๆในความเป็นพระอนาคามีนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ พูดไว้นะท่านได้พูดไว้ท่านได้สอนไว้ในอนาคามีสูตรอนาคามีสูตรเนี่ยบอกว่าผู้ที่อยากจะเป็นอยากจะเป็นพระอนาคามีนะก็จะต้องปฏิบัติหรือว่าจะต้องละสิ่งที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เป็นพระอนาคามีนี้ได้หนึ่งก็ เขาเรียกว่าหนึ่งคืออสัทธาคือการไม่มีศรัทธาต้องละไป
ต้องละไปสองอหิรินะก็คือว่าการที่ไม่มีหิริคือความละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวบาปต้องละไปสามอโนตปะคือความไม่มีโอตปะความไม่ละอายความไม่มีความไม่ละอายต่อบาปต่ออกุศลต่อความชั่วเนี่ยสาม วิริยะวิริยะก็คือความขี้เกียจต้องละต้องละความขี้เกียจไปสี่ก็คืออันนี้ดูข้อมูลนิดหนึ่งนะขออภัยไหนๆก็กล่าวถึงแล้วเพราะมันมีหกข้อนี่กลัวว่าจะพลาดไปนะหนึ่งก็คือต้องละความไม่มีศรัทธาสองละความไม่มีหิริสามละความไม่มีโอตัปปะก็คือสี่ก็คือละความเป็นคนเกียจค้านห้าละความเป็นคนมีสติเลอะเลือนความเป็นผู้มีสติเลอะเลือนหกละความเป็นผู้มีปัญญาสามนะไปจึงจะมีคุณสมบัติมีโอกาสที่จะเป็นพระอนาคามีได้อันนั้นก็คือว่าพระอนาคามีนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ถูกต้องมีความเชื่อมีความเลื่อมใสที่ถูกต้องสองเป็นผู้ที่มีความละอายมีหิริคือมีความละอายต่อความชั่วต่อบาปสามเป็นผู้ที่มีโอตัปปะมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปต่อการทำบาปสี่เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความขยันเป็นผู้มีความเพียรมีความเพียรในการปรารภธรรมในการปฏิบัติธรรม5เป็นผู้ที่มีสติมีสติสมบูรณ์สติมั่นคง6ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาบริบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เนี่ยในอนาคามิสูตรตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครละสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในส่วนนั้นแล้วก็เจริญหรือว่าปฏิบัติในส่วนที่เป็นธรรมในลักษณะที่ตรงกันข้ามนั้นเนี่ยก็มีโอกาสหรือว่ามีผลเป็นเหตุปัจจัยทำให้เป็นพระอนาคามีได้ก็คือนำไปสู่การเป็นพระอนาคามีที่จะละสังโยชน์นะเบื้องต้น5ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะและปฏิฆะได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโยงใยเกี่ยวกับการที่ได้ออกมาร่วมทำความเข้าใจเรื่องพระอนาคามีอันเกิดมาจากอันเนื่องมาจากมีพระที่ใช้ชื่อว่าหลวงปู่พุทธสาวกแห่งสำนักพุทธธรรมแขวงมีนบุรีแขวงแสนแสบเขตเมืองมีนบุรีที่ได้ออกมาเผยแพร่คำสอนว่าพระอนาคามีและพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นถ้าอยากจะกลับมาเกิดก็กลับมาเกิดได้ซึ่งมันไม่ตรงกับธรรมชาติของพระอนาคามีที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกามาวจรภพมนุษย์เป็นกามาวจรภพเป็นส่วนหนึ่งของกามาวจรภูมิกามาวจรภพไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าท่านละกามราคะอันเกี่ยวข้องกับอันเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภพภูมิที่เป็นกามาวจรดังนั้นท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ท่านจะเกิดในภูมิชั้นสุทธาวาสอวิหาอัตปาสุทธาสุทธสีอกนิทกาแล้วก็พระอรหันต์นั้นท่านสิ้นเชื้อสิ้นสิ่งที่จะเป็นจะทำให้เกิดการปรุงถ้าถึงสภาวะที่ไม่มีการปรุงคือพระนิพพานอันเป็นอสังขารตังก็คือไม่มีการปรุงแต่งหรือว่าวิสังขารก็คือปราศจากการปรุงแต่งแล้วจึงไม่กลับมาเกิดตามแบบคำสอนตามแบบหลักการทางพุทธศาสนาเถรวาทตามพระไตรปิฎกดังนั้นก็ได้ร่วมอาตมาก็ได้ร่วมในการทำความเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็มีประเด็นจากคราวก่อนที่ยังตกค้างอยู่จึงได้มากล่าวได้มาชี้แจงได้มาทำความเข้าใจกันในคราวครั้งนี้อีกก็ขอไหนๆก็ร่วงเลยเวลามาก็เมื่อมันร่วงเลยเวลามาแล้วแต่ว่าตามแบบก็ยังมีการทำตามแบบอยู่ก็คือจะต้องมีการภาวนาแผ่เมตตาให้พรแล้วก็พูดคุยทักทายกับท่านผู้ชม
ก่อนที่จะทำในส่วนนั้นก็เบื้องต้นก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันภาวนาสักเล็กน้อยเชิญแผ่เมตตาด้วยกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะในคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็ขอได้ทักทายกับท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมสักเล็กน้อยก็มีท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังชมอยู่ตอนนี้ก็11ท่านนะฮะแล้วก็ตามที่ปรากฏข้อมูลในคอมเมนต์นี้ก็มีคุณโยมจิรลักษ์เกียรติสันติกุลคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมเข็นธนานะก็คุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณแม่สมภาพคมสันคุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมน้อยประสูตรคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์แล้วก็คุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่นี่ก็คือที่ปรากฏนะฮะอาจจะมีท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ได้ผ่านไปหรือว่าอาจจะให้คอมเมนต์อะไรไว้แต่ว่าในที่ปรากฏมันมีเพียงเท่านี้ก็ขอได้ทักทายแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ